สวัสดีค่ะก็พบกับ Weekly Market Monitor นะคะประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะเราก็จะเห็นว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีก็มีการปรับตัวลงแรงนะคะค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะวันหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้แนวโน้มหลักเนี่ยเสียหายไปแต่อย่างใดนะคะมุมมองทางเทคนิคเนี่ยนะคะเราก็มองว่าดัชนีเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะโดยที่แนวต้านเนี่ยจะขยับไปทีละเล็กน้อยเช่นเดิมนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มองไม่ไกลมากแค่ประมาณ 1,560 จุดในขณะที่แนวรับนะคะใช้ EMA5สัปดาห์นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,520 ตัวหุ้นนะคะก็กระจายเป็นรายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะโดยตัวแรกเนี่ยก็คือตัว AP นะคะ AP เนี่ยจะเห็นว่ากลับสู่การฟื้นตัวระยะกลางนะคะหลังจากที่เบรกแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75แล้วก็200วันขึ้นมา200สัปดาห์ขึ้นมานะคะโดยที่มีการกลับมายืนเหนือ EMA ทุกเส้นนะครับสัปดาห์ได้ด้วยนะคะถือว่าระยะกลางค่อนข้างโอเคแล้วนะคะ MACD ก็ให้สัญญาณพร้อมนะคะเหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line เหลือเครื่องมือระยะสั้นที่ Overbought อาจจะทำให้มีการปรับฐานบ้างนะคะแต่ถ้าปรับไม่ลึกมากเนี่ยเรามองแนวรับช่วง7บาทถึง7-6.80 บาทเป็นจุดที่น่าซื้อเพื่อรอการดิดตัวขึ้นตามแนวโน้มหลักต่อไปนะคะแนวต้านก็อยู่ที่8บาทแล้วก็คัทลอสที่6.60 บาทถัดมาก็เป็นตัว TTA นะคะTTA เนี่ยจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเป็น bearish หรือไปเป็นแท่งสีแดงเนี่ยมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะเพิ่งจะมีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับเป็น bullish อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วราคาที่พักตัวลงมารอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำ new low ด้วยนะคะก็มองเหมือนกับว่าทิศทางหลักๆก็เริ่มดูขึ้นมาดูดีขึ้นมาแล้วนะคะแนวต้านเนี่ยนะคะเราก็มองไว้ที่ประมาณ 21.4 ถึง 22.2 นะคะซึ่งเป็นช่วงแนวต้านเดิมคิดว่าระยะสั้นมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ขึ้นมาทดสอบนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ 20.3 ถึง 20 บาทนะคะแล้วก็วางจุดคัทลอสที่ 19.70 บาทตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นหุ้นที่ใหม่ซะหน่อยนะคะก็คือ FVC นะคะแต่ว่าแพทเทิร์นดีนะคะแนวโน้มก็ถือว่ากลับสู่ในช่วงกรอบอัพเทรนด์ได้แล้วนะคะโดยที่นะคะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มองว่าเป็นการปรับตัวขึ้นหลังจากการพักฐานที่กินเวลาค่อนข้างนานนะคะฐานราคาก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปได้ FVC เนี่ยนะคะเราก็จะมองแนวรับที่1.95 บาทถึง1.93 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่2.20 บาทคัทลอสที่1.90 บาทค่ะสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ